สายแดงอันนี้คือบวกนะครับบวกก็ใส่บวกเลยนะครับแผง1แผงสามารถรันปั๊มน้ำ375วัตต์ได้หรือไม่นะครับเอียงประมาณ45องศา4เมตรสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์มาแล้วครับเดี๋ยวมื้อนี้เราจะพามาเบิ่งไอ้การทดลองคอนเวอร์เตอร์นะครับคอนเวอร์เตอร์ส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้เนี่ยครับคอนเวอร์เตอร์ของเราจะส่งให้ลูกค้านะครับคุณตีน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลองกับไอ้ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำา2นิ้วที่ผมเคยรีวิวประจำนะครับตัวสีเขียวแต่ของผมมันบ่แม่นสีเขียวแล้วนะครับเพราะว่ามันถูกตากแดดตากลมตากน้ำอยู่ในนี้แผงเอามาฟัดนะครับเราก็จะใช้แผงเดียวทดสอบดูนะครับว่าน้ำแค่นี้นะครับมันจะขึ้นบ่นะครับถ้าบ่ขึ้นเราก็ลองจะลองใช้2แผงดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเอามาฟัด1แผงก่อนนะครับต่อเข้ากับคอนเวอร์เตอร์แล้วก็รันปั๊ม2นิ้ว375วัตต์นะครับไปดูกันในการจะใช้ปั๊ม24นะครับเราก็ต้องเอาคอนเวอร์เตอร์อนุกรมกันก่อนนะครับคอนเวอร์เตอร์อนุกรมกันก็คือผมจะเอา L ลบ1นะครับตัวนี้ L ลบ1ใช่ป่ะ L ลบ1จำกับ L บวก2นะครับเนี่ยจำกันดูนะครับตามนี้เลยนะครับ L ลบ1มาจำกับ L 2บวกนะครับ L 1บวก L 1ลบมาจำกับ L 2บวกและทีนี้มันก็จะเหลือ L 2ลบกับ L 1บวกตัวนี้คือเราจะเอาไปใช้งานระบบ24โวลต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งปั๊มน้ำเสร็จแล้วนะครับคือเอาท่อใส่ในตัวเครื่องปั๊มนะครับปั๊ม375วัตต์นะครับสีเขียวต่อสายนะครับสายขึ้นมาเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันนะครับว่ามันจะขึ้นบ่ครับระยะทางชันประมาณนี้สุดท่อพอดีนะครับท่อ4เมตรนะครับถ้ามันขึ้นก็ถือว่าโอเคนะครับปั๊มแผงเอามาฟัดแผงเดียวนะครับคือสายมันจะไม่ต่อที่ไหนนะครับกลัวเดี๋ยวมีคนว่าไปต่อกับแผงอื่นนะครับแผงอื่นก็มีนะครับเนี่ยอันนี้แผงโพลีนะครับเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันนะครับแต่ตอนนี้ผมเอาสายเข้าก่อนนะครับสายของปั๊มนะครับผมจะต่อตรงเข้ากับL ที่เหลือคือ L1 บวกนะครับL1 บวกและ L2 ลบนะครับเดี๋ยวนะครับทำงานคนเดียวแป๊บนึงวันนี้ลืมเอาขาตั้งกล้องมานะครับเอาแต่กันสั่นมาไอตัวนี้นะครับสายก็สายถ้าบวกก็คือบวกนะครับก็คือ L1 บวกนะครับ L1 บวกก็ใส่สีแดง L1 ลบไอ้ L2 ลบก็ใส่สีดำนะครับเดี๋ยวไล่สายให้ดูนะครับสายนี้นะครับสายนี้จะลงไปหาปั๊มโดยตรงนะครับจะลงไปหาปั๊มโดยตรงนู่นปั๊มเดี๋ยวเราจะเอาแผงตากแดดนะครับทีนี้ไม่มีขาตั้งกล้องนะครับโทษนะครับตากแดดละนิดนึงนะครับมาทีนี้นะครับทีนี้สายที่เราต่อเข้าแล้วเมื่อวานนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมก็ทดสอบอีกรูปแบบนึงนะครับก็คือการชาร์จแต่วันนี้จะทดสอบเกี่ยวกับปั๊มนะครับสายนี้ก็คือ PV บวกแล้วก็ PV ลบนะครับก็คือสายที่มาจากแผงบวกและก็ลบนะครับเราก็สามารถเอามาต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อยังไงโอ้ยากแท้เฮ็ดคนเดียวนี่อ่ะลองตั้งนี่
จะได้ไหมขอประทานอภัยนะครับสายแดงอันนี้คือบวกนะครับบวกก็ใส่บวกเลยนะครับถ้ามันทำงานก็พัดลมมันก็เริ่มหมุนนะครับพัดลมหมุนนะครับตอนนี้คือพัดลมหมุนแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับแผง1แผงสามารถรันปั๊มน้ำ375วัตต์ได้หรือไม่นะครับปั๊มน้ำ2นิ้วด้วยนะครับโอ้โหขึ้นนะครับอ้าวเดี๋ยวมันล่มแล้วนะครับมันล่มเดี๋ยวรอแดดอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าดูนะครับดูแดดมาแล้วแดดมาแล้วแดดมาแล้วอ้าวนะครับดูนะครับโอ้คือดูนะครับเอียงประมาณ45องศา4เมตรนะครับน้ำขนาดนี้นะครับสำหรับแผงอะมาฟัด1แผงนะครับแผงอะมาฟัด1แผงครับเป็นไงบ้างครับปั๊ม375วัตต์ย้ำนะครับ375วัตต์ต่อเข้ากับคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ใช้แผงอะมาฟัดแผงเดียวนะครับต่อกับแผงอะมาฟัดแผงเดียวนะครับสามารถทำงานได้นะครับดูนะครับเดี๋ยวหาท่อก่อนถอยใส่น้อบัตรเดี๋ยวเราดูกันอีกนะครับ